สำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่ใฝ่รู้กับวิธีการทำนาในรูปแบบไม้ไหมจากการถ่ายทอดโดยตรงของเราคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่จะเป็นแนวทางดีๆเป็นไกด์ไลน์ดีๆให้กับเพื่อนๆอีกหลายๆท่านนำไปใช้ประโยชน์ในนาข้าวของเพื่อนๆกันครับวักข้าวปลูกเนี่ยขึ้นน้ำแล้วเนี่ยบ่มไว้2คืนเนี่ยด้วยการคุมผ้าใบเนี่ยแล้วข้าวมีอาการเหม็นเปรี้ยวเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างและข้าวในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสเกิดเป็นต้นได้อย่างสมบูรณ์ไหมแยกออกเป็น2ส่วนครับส่วนที่1คือเวลาเราตากข้าวปลูกอะเนาะความแห้งมันไม่ได้นั่นเองครับมันก็ทำให้เกิดปัญหานี้ได้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของข้าวปลูกตกมันครับเพื่อนๆเก็บค้างสต็อกไว้นานๆหลายๆเดือนทำให้เกิดปัญหานี้ได้อีกเช่นกันครับปกติแล้วเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะมีกฎเกณฑ์ในการไว้พันธุ์ข้าวแบบนี้ครับถ้าเป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ที่ประมาณ90ถึง100วันเนี่ยเราจะเก็บพันธุ์ข้าวไว้ไม่เกิน4เดือนครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่มีความไวต่อช่วงแสงอย่างข้าวมะลินาปีในกลุ่มข้าวพวกนี้เราจะเก็บพันธุ์ข้าวไว้นานสูงสุดเนี่ยไม่เกิน6เดือนเฉพาะในเรื่องของการทําพันธุ์ข้าวถ้ามันเป็นเคสแบบนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนๆเนี่ยควรจะตัดสินใจหวานดีมั้ยข้าวที่เกิดปัญหาแบบนี้ครับเพื่อนๆผมไม่แนะนําให้เอาไปหวานเลยอย่าฝืนเลยครับเพื่อนๆเพราะอะไรปัญหาแรกคือข้าวจะขึ้นละเม็ดปัญหาที่2คืออะไรต้นข้าวที่เกิดขึ้นนะครับจะไม่แข็งแรงทําไมมันถึงไม่แข็งแรงเหตุผลเพราะว่าในช่วงที่ข้าวยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในช่วงที่ข้าวยังไม่มีการทํางานของระบบรากที่สมบูรณ์ข้าวจะยังใช้สารอาหารที่อยู่ในเมล็ดอยู่นะครับเพื่อนๆอาหารนั้นก็คือแป้งที่อยู่ในเมล็ดนั่นแหละครับเมื่อความสมบูรณ์ของแป้งมันไม่ได้มันก็ส่งผลต่อทำให้ต้นข้าวหรือต้นกล้าเราที่เกิดขึ้นมาไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์นั่นเองครับแนวทางในการป้องกันปัญหาแบบนี้เราจะใช้แนวทางของการสุ่มเพื่อดูเปอร์เซ็นต์การงอกและทดสอบคุณสมบัติของแป้งก่อนที่เราจะนำไปแช่ในปริมาณที่มันมากขึ้นเราจะทดสอบการงอกของข้าวในสโคปเล็กๆเช่นอาจจะทดสอบสัก1กิโลกรัมหรือครึ่งกิโลกรัมแช่แล้วก็บ่มทดสอบการงอกถ้าไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นเปรี้ยวเปอร์เซ็นต์การงอกสมบูรณ์เราค่อยตัดสินใจขยายผลขออนุญาตท่านเจ้าของภาพนะครับภาพนี้เกิดจากคําถามหลังบ้านครับถามผมเข้ามาว่าสภาพข้าวแบบนี้มันเกิดจากปัญหาอะไรขออนุญาตเล่าแบ็คกราวด์ของต้นเรื่องของปัญหานี้ก่อนนะครับเพื่อนๆข้าวแปลงนี้เนี่ยเป็นข้าวที่เตรียมเทือกเร็วมากฟางยังไม่เน่าเลยครับจากสภาพเพื่อนๆเห็นไหมครับพอเวลาน้ําเริ่มแห้งแล้วมันจะเริ่มมีแก๊สดันขึ้นมาแล้วไอ้แก๊สที่ดันขึ้นมานี่มันเกิดความร้อนพอมันเกิดความร้อนมันทําให้ต้นกล้าที่เราดําลงไปนะครับมันจะค่อยๆตายลงยังจุดที่มันมีความร้อนสะสมสูงเคสนี้เนี่ยมันจะมีอีกเรื่องนึงครับที่เป็นปัญหาคือหอนดำเนี่ยครับเพื่อนๆไม่ได้พ่นสารกำจัดหอยเชอรี่ก่อนที่จะปักดำหลังจากที่ปักดำแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหอยเชอรี่ขึ้นกัดกินต้นข้าวในทันทีทันใดเลยส่วนตัวผมเองก็แนะนำให้เพื่อนๆท่านนี้เนี่ยใช้สารอะบาแมกตินน้ำข้นหรือน้ำใสก็ได้ครับจะแพงหรือถูกไม่ได้เกี่ยว1ลิตรต่อน้ำ16ลิตรหรือ20ลิตรหรือ1เป้สะพายหลังนะครับแล้วเดินพ่นโดยปั๊บหัวพ่นให้แหลมด้วยความเร่งรีบเนาะที่อยากจะให้มันเร็วเพื่อที่จะไม่ให้หอยเนี่ยมันระบาดมากแล้วมันสร้างความเสียหายให้นาข้าวเราเพื่อนๆท่านนี้ก็ตัดสินใจใช้โดรนขึ้นพ่นเลยครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆสารที่มีความเข้มข้นสูงโดยเฉพาะสารอะบาแมกตินมันเป็นสาร EC มันมีความร้อนแล้วโดสที่ใช้มันสูงเวลาเราเอาโดรนขึ้นพ่นปุ๊บมันทําให้สารเนี่ยมันตกลงมาเคลือบกับใบข้าวหรือใบต้นกล้าของเราที่ดําแล้วมันทําให้ใบข้าวเรามีอาการไหม้ไหม้ข้างบนจากความร้อนของยาผสมกับความร้อนของก๊าซที่ระเหยขึ้นจากการย่อยของฟางได้2เด้งนะครับเพื่อนๆมันเลยทําให้ข้าวค่อยๆย่อยตายลงไปทีละต้น2ต้นในที่สุดนั่นเองครับก็มีหลายๆท่านที่จะใช้วิธีการในการลักไก่เกี่ยวกับเรื่องของการกําจัดหอยเชอรี่โดยการที่คุมเลนก็ไปใช้สารอะบาแมกตินผสมร่วมเข้าไปแล้วก็ฉีดพ่นโดยการเอาโดรนขึ้นพ่นถามว่าประสิทธิภาพจะได้ผลไหมเสียเวลาเปล่าแล้วก็เสียเงินเปล่าครับเพื่อนๆต้องบอกไว้เลยครับถ้าตามสัดส่วนโดสที่เพื่อนๆใช้ไม่ได้ผลครับนอกจากไม่ได้ผลแล้วคุณยังทําให้หอยเชอรี่ดื้อยาอีกอันนี้ระวังให้ดีนะครับกับแนวทางนี้ถ้าเลือกได้แนะนําให้สายเป้สะพายหลังดีที่สุดครับเพราะอะไรโอกาสที่มันจะทําให้ใบข้าวเสียหายก็น้อยนะครับแล้วประสิทธิภาพมันก็ดีกว่านั่นเองครับดังนั้นวิธีการใช้สารอะบาแมกตินผสมควบคู่กับสารคุมข้าววัชพืชในนาข้าวแบบนี้เราไม่แนะนําให้ทําเด็ดขาดภาพนี้
เป็นคำถามของเพื่อนๆอีกท่านหนึ่งที่ถามเราเข้ามาทางหลังบ้านว่าสภาพข้าวแบบนี้ใส่น้ำรอบแรกได้หรือยังตอบในประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองก็จะตอบว่าเริ่มใส่น้ำได้แล้วมันก็ยังมีหลายๆคนที่สงสัยนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยข้าวมันเล็กขนาดนี้ใส่น้ำไปแล้วมันไม่เกิดความเสียหายเหรอเพื่อนๆครับประเด็นของเราอะเหตุที่ต้องใส่น้ำเร็วเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้อัดน้ำในทันทีทันใดในรอบเดียวไงครับเวลาเราใส่น้ำเร็วเนี่ยอย่างสมมติว่าหลังจากฉีดพ่นคุมเลนประมาณ 3-4 วันเนี่ยเวลาเราใส่น้ำเร็วเนี่ยเราไปเน้นในจุดที่ลึกก่อนพอเราไปเน้นในจุดที่ลึกปุ๊บเราก็ค่อยๆดูข้าวมีการยืดตัวพ่นน้ำขึ้นมาทีละสเต็ปไหมแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มระดับน้ำข้อดีคืออะไรมันดีกว่าการที่เรารอเวลาไงครับเพื่อนๆในจุดที่มันมีน้ำขังอยู่แล้วมันในจุดที่มันเริ่มมันมีน้ำคุมอยู่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยเพื่อนๆได้ก็คือเรื่องของข้าววัชพืชที่เกิดขึ้นในนาข้าวสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยกับเพื่อนๆได้โดยตรงเลยก็คือการคุมไม่ให้วัชพืชในกลุ่มใบแคบเนี่ยเกิดขึ้นในรอบที่2ได้นั่นเองครับนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมน้ำจึงเป็นกลไกสำคัญทำไมน้ำจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้คุมวัชพืชได้ประสิทธิภาพมากกว่าการฉีดคุมค่า2รอบนี่คือเหตุผลครับคำถามนี้ก็มาจากเพื่อนๆใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอถามผมมาว่าผีเสื้อหนอนกอผีเสื้อหนอนใบขาวเยอะมากเลยทั้งนาเลยเรามีสารเคมีตัวไหนไหมที่จะกำจัดเจ้าผีเสื้อพวกนี้ผีเสื้อไม่ได้ทำลายต้นข้าวย้ำนะครับผีเสื้อไม่ได้ทำลายต้นข้าวแต่ตัวอ่อนที่เกิดจากไขของผีเสื้อมันเป็นหนอนไอตัวนี้ต่างหากครับที่มันคือต้นเหตุของการทำลายข้าวถ้าเห็นผีเสื้อไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาที่จะไปฆ่ามันครับแค่เพื่อนๆคุมโดยการใช้สารเคมีในกลุ่มดูดซึมแบบนี้ก็ช่วยควบคุมปัญหาที่จะเกิดขึ้นในนาข้าวของเพื่อนๆได้โดยที่เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องตั้งหน้าตั้งตาไปฆ่าไอ้เจ้าผีเสื้อนั่นเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยวงจรชีวิตของมันก็อยู่ได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองครับมันวางไข่แล้วในวงจรของไข่เกิดเป็นตัวหนอนแล้วแล้วตัวหนอนถูกทำลายหรือไข่ถูกทำลายสุดท้ายวงจรของผีเสื้อมันก็ถูกตัดลงห่วงโซ่ชีวิตของมันก็ขาดลงก็ทำให้ลดจำนวนประชากรของผีเสื้อลงได้โดยปริยายนั่นเองครับสรุปสั้นๆนะครับคือไม่ต้องไปหายาอะไรมาฉีดฆ่าผีเสื้อแต่ให้มุ่งเน้นการฉีดสารป้องกันกำจัดนอนไว้เป็นหลักเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับอันนี้เป็นสมาชิกของทางช่องเราถามผมเข้ามาว่าจะหยอดข้าวโพดหยอดฟักทองหยอดแตงไทยจะทำเป็นรูปแบบไร่เลยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของวัชพืชในแปลงเนี่ยเยอะคือเพื่อนๆท่านนี้ก็ไม่อยากจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการปูพลาสติกเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายก็สอบถามผมเข้ามาว่ามันมีแนวทางไหนที่จะช่วยให้เซฟค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงได้บ้างไหมมีอยู่ครับเพื่อนๆคือให้ใช้สารเคมีในกลุ่มนี้ฉีดคุมวัชพืชหลังจากที่ปลูกแล้วครับทุกอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแตงฟักทองข้าวโพดห้ามแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนหยอดเด็ดขาดให้หยอดมันไปแห้งๆอย่างนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นใช้เครื่องหยอดใช้รถหยอดหรือใช้คนหยอดให้ใช้วิธีการหยอดแห้งกบเสร็จแล้วก็ถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพปุ่มแนะนำว่าให้เปิดสปริงเกอร์หรือให้ความชื้นที่ผิวดินนะให้มันมีความชื้นบ้างแล้วค่อยฉีดสารคุมวัชพืชในกลุ่มนี้ครับท่านหนึ่งถามผมเข้ามาว่าสารจับใบที่มีจำหน่ายอยู่ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วไปที่เขากล่าวอ้างว่าไม่ใช่สารน้ำมันสามารถใช้กับยาป้องกันกำจัดหนอนและแมลงและเชื้อราในนาข้าวได้ไหมถ้าเพื่อนๆดูคลิปก่อนผมอ่ะเพื่อนๆจะเห็นครับว่าถึงแม้ว่าสารจับใบไม่ได้ผลิตจากสารตั้งต้นที่เป็นน้ำมันเป็นหลักก็ยังมีผลเสียอยู่ดีเพราะอะไรถึงแม้ในขณะที่เราฉีดพ่นสารในกลุ่ม ECแต่ถูกห่อหุ้มด้วยเจลหรือไข่ของสารจับใบเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้การระเหิดของสารเคมีหรือน้ำมันในกลุ่มที่เพื่อนๆใช้เกี่ยวกับหนอนแมลงเนี่ยมันช้าพอมันช้ามันทำให้เกิดความร้อนสะสมที่ใบพืชนานพอมันนานปุ๊บมันก็ทำให้เกิดการไหม้ของปลายใบหรือขอบใบของพืชหรือนาข้าวนั่นเองครับจะอย่างไรก็ตามแต่เราไม่ได้ต่อต้านนะครับแต่เพียงแต่ว่าให้รู้จักใช้อย่างเป็นเหตุเป็นผลก็เท่านั้นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นตอของโรคหลายๆโรคที่เกิดขึ้นในนาข้าวของเราล้วนแล้วแต่มาจากไอ้2กลุ่มนี้เป็นหลักทั้งนั้นเลยครับคำถามนี้มาจากเพื่อนๆท่านหนึ่งที่ถามผมเข้ามาทางหลังบ้านภาพต้นข้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไร
ถ้ามองเผินๆในประสบการณ์ของผมนะผมก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาเชื้อราแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาภาพนี้เดินไปถามร้านปุ๋ยร้านยาเซตกับฟันธง 100% เลยเขาจะต้องบอกว่ามันคือเชื้อราปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อราครับเพื่อนๆแต่มันเกิดจากเราไปทำลายเซลล์ของใบข้าวเสียหายพอเซลล์ของใบข้าวมันเสียหายในระยะที่ข้าวเริ่มมีใบธงข้าวเริ่มสะสมอาหารเพื่อสร้างรวงสร้างท้องสร้างเมล็ดเวลาเขาใช้ขีดความสามารถของใบธงมากในการเคลื่อนย้ายในการผลิตน้ำตาลส่งต่อไปสร้างหลวงและผลเนี่ยพอเราไปทำลายของเขาปุ๊บแน่นอนครับความสูญเสียมันย่อมเกิดขึ้นมากกว่าปกติมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอันนี้มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่แนะนำให้เพื่อนๆหลายๆท่านตัดใบข้าวถ้าไม่มีความจำเป็นในช่วงที่ข้าวตั้งท้องนั่นเองครับดังนั้นสรุปภาพนี้ไม่ได้เป็นเชื้อราอย่างที่เพื่อนๆหลายๆท่านเข้าใจคำถามนี้มาจากเพื่อนๆใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอครับถามผมว่าถ้าเราพ่นสารคุมข้าววัชพืชแบบคุมเลนเราจะสามารถผสมสารเร่งรากผสมฮิวมิกเอซิกลงไปด้วยในขณะที่เราฉีดพ่นได้ไหมเพื่อนๆครับมันมีลักการแยกแบบนี้มันมีลักการจำแนกและแยกกลุ่มการใช้สารอย่างนี้ครับเพื่อนๆผมอยากให้เพื่อนๆทำความเข้าใจอย่างนี้นิดนึงเวลาจะใช้จริงๆนะครับให้เพื่อนๆแยกกลุ่มคำว่ากลุ่มทำลายก็ควรจะอยู่ในกลุ่มทำลายกลุ่มผลิตกลุ่มสร้างกลุ่มเสริมก็ควรจะอยู่ในกลุ่มผลิตกลุ่มสร้างกลุ่มเสริมถ้าเพื่อนๆใช้สารในกลุ่มป้องกันและทำลายคู่กับสารในกลุ่มสร้างหรือเสริมมันจะไปหักล้างกันครับเพื่อนๆในขณะที่เราต้องการคุมวัชพืชย้ำนะครับในขณะที่เราต้องการคุมวัชพืชในขณะที่เราต้องการข้าววัชพืชแต่เราไปใส่สารฮิวมิกเราไปใส่สารเร่งรากทำให้อะไรครับทำให้ประสิทธิภาพของสารคุมข้าววัชพืชด้อยลงซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ผสมน้ำตาลกลูโคสร่วมไปด้วยในขณะที่ฉีดคุมข้านั่นเองครับซึ่งวิธีนี้ห้ามปฏิบัติเด็ดขาดย้ำนะครับห้ามทำเด็ดขาดคำถามนี้มาจากคอมเมนต์หลังบ้านนะครับถามผมเข้ามานะเพื่อนๆหลังบ้านถามผมเข้ามาว่าข้าวสภาพนี้มีความจำเป็นต้องพ่นเชื้อราไหมความจริงแล้วผมพูดหลายครั้งมากครับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราในนาข้าวเนี่ยไอ้ข้าวที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นข้าวปทุมธานีถามว่าถ้าเพื่อนๆใช้สูตรวิธีการในการให้ปุ๋ยและให้กลูโคสในลักษณะที่ผมอธิบายมาตั้งแต่หลายๆคลิปนะครับมาจนถึงภาพนี้นะครับถามว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราไหมถ้าไม่มีสัญญาณเร่งสัญญาณเร่งคืออะไรฝนตกติดต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวันในขณะที่ข้าวชูรวงในขณะที่ข้าวเริ่มโน้มรวงแบบนี้มีความเสี่ยงก็สมควรที่จะต้องใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราส่วนว่ามันจะเป็นสารกลุ่มไหนก็ดูตามอินเสิร์ตครับถ้ามันไม่มีปัจจัยเอื้ออย่างที่ผมอธิบายมาข้างต้นไม่มีความจำเป็นต้องใช้ครับเพื่อนๆน้ำตาลกลูโคสบวกด้วยยานอนและแมลงพื้นฐานที่ผมแนะนำไปตามคลิปวิดีโอก่อนๆแบบนี้ก็เหลือๆแล้วครับเพื่อนๆครับคำถามนี้คือข้าวสภาพแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรและต้องแก้ไขยังไงสรุปสั้นๆง่ายๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆข้าวถ้าเกิดสภาพแบบนี้แล้วไม่ต้องคิดที่จะแก้ไขครับยิ่งแก้ไขปัญหายิ่งบานปลายปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเจอฝนนักเจอหนาวนักเจอฝนนักปัญหาแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติจำเป็นจะต้องฉีดยาป้องกันช่วงแรกไหมในช่วงแรกๆที่ผมเคยแนะนำไว้ว่าถ้ามันมีความเสี่ยงต่อความไม่สมดุลของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนจัดหนาวจัดหรือร้อนจัดฉีดควบคุมหรือฉีดป้องกันไว้ก็ดีครับโดยใช้สารในกลุ่มที่ผมแนะนำตามนี้ครับปัญหานี้เนี่ยหลายคนก็ยังคาใจว่าเฮ้ยมันเป็นแล้วมันจะลามไหมปัญหานี้สรุปนะครับเพื่อนๆไม่ลามครับ
เป็นอยู่ที่รวงไหนก็จะอยู่แค่รวงนั้นเป็นอยู่ที่เมล็ดไหนก็จะอยู่ที่เมล็ดนั้นตราบใดที่เยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกไม่ถูกทำลายไม่มีทางที่เชื้อราจะเข้าไปทำลายแป้งไม่มีทางที่เชื้อราจะเข้าไปกินแป้งที่อยู่ในเมล็ดข้าวได้เด็ดขาดครับเว้นแต่ว่าเปลือกของข้าวถูกทำลายจากอะไรไม่รู้หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์ร้อนไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนตกในช่วงที่ข้าวกำลังผสมเกสรหรือไม่ว่าจะเป็นช่วงข้าวกำลังเป็นน้ำนมในช่วงที่เปลือกข้าวบางล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยหมดเลยครับแนวทางของการใช้สารคุมปัญหาเชื้อรากับแนวทางของการใช้แคลเซียมคีเลตก็ยังพอเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการระงับยับยั้งปัญหานี้ได้เช่นกันครับถ้าเราใช้โดรนพ่นยาคุมไปในแปลงนาก่อนจากนั้นใช้โดรนหวานข้าวจะดีไหมผมอยากจะให้แนวทางเพื่อนๆไว้อย่างนี้นะครับเวลาเราพ่นยาคุมเนี่ยปกติเนี่ยสารคุมวัชพืชมันบอกอยู่นะครับว่าใช้ก่อนวัชพืชงอกนะครับทีนี้มันมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งครับที่เรามองข้าวมันมาตลอดเลยคือเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องเมล็ดข้าวที่เราซื้อสำเร็จหรือไม่ว่าจะเป็นที่เราเก็บพันธุ์ข้าวไว้เองนะครับมันจะมีเม็ดวัชพืชอยู่ส่วนหนึ่งที่มันไม่สามารถออกจากเครื่องคัดแยกได้ปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะในขณะที่เพื่อนๆแช่ให้ข้าวงอกบ่มข้าวงอกเอาไปหวานเนี่ยเมล็ดวัชพืชก็งอกแล้วด้วยดีนี้ประเด็นคือยาคุมมันอยู่ข้างล่างเม็ดข้าวมันอยู่ข้างบนเม็ดหญ้ามันอยู่ข้างบนผมถามหน่อยครับเราต้องการกำจัดไอ้เมล็ดหญ้าพวกนี้ด้วยอ่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันจะได้ประสิทธิภาพไหมครับไม่ได้ดังนั้นถ้าเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เอี่ยมมากพอมีสิงเจือปนมากไม่ว่าจะเป็นเมล็ดวัชพืชอะไรต่างๆอ่ะมันก็จะทำให้วัชพืชเกิดขึ้นในนาข้าวเราได้แล้วเราก็จะมีคำถามต่อมาว่ายาคุมวัชพืชตัวนั้นไม่ดีตัวนี้ไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันพิษที่หลักคิดและหลักปฏิบัติของเรานี่คือต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดครับ